คลิปนี้นะคะนุนิกจะมารีวิวฟิล์มสำหรับ iPad Pro จากแบรนด์โฟกัสที่เห็นตรงหน้านี้นะคะก็มี6แบบด้วยกันไปชมรีวิวกันเลยค่ะจากโฟกัสที่นุ่งนิกนำมารีวิวในคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบกระจกและแบบธรรมดาค่ะแบบกระจกก็จะมีแบบไซส์แบบด้านแล้วก็แบบตัดแสงบลูไลท์ส่วนแบบธรรมดาค่ะก็จะมีแบบไซส์แบบด้านแล้วก็แบบเปเปอร์ไลท์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมรีวิวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดฟิล์มกระจกสำหรับ iPad กันก่อนค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการติดฟิล์มสำหรับ iPad ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปประสบการณ์การใช้ฟิล์มทั้ง6รุ่นจากนูนิกกันเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะคือฟิล์มกระจกแบบใสรุ่นอัลต้าเคลียร์จากการใช้งานนะรู้สึกว่าเวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพเขาจะให้สีที่คมชัดแสงที่ออกมาไม่ดรอปเลยเหมือนที่ไม่ได้ติดฟิล์มลงไปเลยนะคะส่วนการทัชสกรีนเนี่ยก็คือลื่นเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยในฟิล์มตัวนี้นะคะถ้าเราใช้งานไปสักพักโดยการใช้นิ้วจิ้มที่หน้าจอเนี่ยพอปิดหน้าจอแล้วรู้สึกว่ารอยนิ้วมือเนี่ยจะไม่ปรากฏชัดเจนนะคะก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่น่าเกลียดค่ะในส่วนของฟิล์มกระจกแบบใสที่เป็นแบบบลูไลท์ค่ะหรือว่าการตัดแสงรบกวนสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอนะคะนุ่งนิกได้ลองเปิดหน้าจอที่มันเป็นแสงสีขาวๆเยอะๆนะคะรู้สึกว่าฟิล์มตัวนี้นะคะจะช่วยลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอได้ประมาณนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฟิล์มกระจกแบบด้านรุ่น Smart Note Anti Fingerprint ค่ะฟีเจอร์ของเขาก็คือช่วยลดรอยนิ้วมือนั่นเองหลังจากที่นุ่งนิกได้ลองใช้นะคะก็ใช้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็อาจจะเปิดเว็บโดยใช้นิ้วในการจิ้มนะคะรู้สึกว่าแสงที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีดรอปไปนิดนึงแต่ว่าภาพก็ยังคมชัดเหมือนเดิมค่ะส่วนการทิ้งรอยนิ้วมือนะคะก็จะทิ้งรอยน้อยกว่าตัวอื่นค่ะเรามาดูในส่วนของฟิล์มกันบ้างนะคะเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะคะคือรุ่นอัลต้าเคลียร์ค่ะคือเป็นฟิล์มแบบใสหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะในการทัชสกรีนเนี่ยอาจจะไม่ลื่นเท่าฟิล์มกระจกแบบใสแต่ว่าการแสดงผลสีหรือว่าภาพคมชัดเนี่ยก็เหมือนตัวแบบกระจกเลยค่ะในเรื่องของการทิ้งรอยนะคะก็จะมีการทิ้งรอยนิ้วมือนิดหน่อยค่ะไม่มากต่อมานะคะจะเป็นฟิล์มรุ่น Anti Fingerprint Matte นะคะหรือว่าฟิล์มแบบด้านนั่นเองค่ะโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการลดรอยนิ้วมือนะหลังจากที่นุ่งนิกได้ลองใช้นะคะปรากฏว่ามันแทบจะไม่มีรอยนิ้วมืออยู่บนหน้าจอเลยค่ะส่วนการดูสิ่งต่างๆเช่น YouTube หรือว่าท่องเว็บต่างๆเนี่ยก็ออกมาคมชัดค่ะแต่ว่าเรื่องแสงของหน้าจออาจจะมีลดลงแค่นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นฟิล์มแบบ Paper Light ค่ะก็คือเป็นฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียนนะคะสำหรับนุ่งนิกนะคะที่ไม่ได้ใช้ในเรื่องการขีดเขียนแต่ว่าใช้ในเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ค่ะการทัชสกรีนด้วยมือหรือว่านิ้วมือเนี่ยอาจจะไม่ลื่นเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าฟิล์มตัวนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกดีไปอีกแบบนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบดูคอนเทนต์หรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆผ่าน iPad นะคะนุ่งนิ่งขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะคือกระจกแบบใสรุ่นอัลต้าเคลียร์นะคะพอหลังจากที่ได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงหรือว่าจะเป็นสีเนี่ยคมชัดเหมือนตอนที่ไม่ได้ติดเลยแถมการทัชสกรีนเนี่ยก็ลื่นมากๆเลยค่ะด้วยความที่เขาเป็นกระจกนะคะเขาก็จะสามารถปกป้องหน้าจอของเราได้ดีกว่าการติดแบบฟิล์มธรรมดาค่ะหลังจากที่นุ๊กวีนะคะได้ลองใช้ iPad Pro ที่ติดกระจกโฟกัสแล้วนะคะกระจกทั้ง2แบบนี้นะคะให้ความรู้สึกในตอนที่เราเขียนนะคะทั้งน้ำหนักของเส้นแล้วก็สีความสดของภาพเนี่ยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนตอนก่อนติดกระจกเลยแต่ความรู้สึกที่ต่างไปนะคะจะเป็นกระจกแบบด้านค่ะฟีลลิ่งในการเขียนนะคะเขาจะมีความหน่วงแล้วก็ฝืดมากกว่าค่ะ
ในส่วนของการเขียนบนฟิล์มนะคะตอนที่นุกวีนะคะได้ลองเขียนบนฟิล์มแบบใสนะคะให้ความรู้สึกแบบจะมีการติดขัดเส้นไม่ต่อเนื่องกันบ้างนะคะส่วนการเขียนบนฟิล์มแบบด้านนะคะจะให้ความรู้สึกที่หนืดแล้วก็ฝืดมากกว่าค่ะแล้วก็ที่แบบว่าเห็นชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นฟิล์มแบบกระดาษค่ะเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนเราอ่ะเขียนลงบนกระดาษจริงๆเลยเวลาเขียนนะคะก็จะมีเสียงคล้ายๆกับที่เราเขียนลงบนกระดาษค่ะแต่ความสดความสว่างความชัดของภาพนะคะอาจจะดรอปลงไปประมาณนึงนะคะค่ะหลังจากที่นุวีนะคะได้ลองใช้ทั้งหมด6แบบแล้วนะคะในส่วนของด้านกระจกนะคะนุวีจะชอบแบบด้านมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขียนนะคะจะควบคุม Apple Pencil ได้ดีค่ะแล้วก็ยังคงสีสันที่สวยงามของภาพไว้อยู่ค่ะและในส่วนของฟิล์มนะคะนุวีจะเชียร์ให้เป็นฟิล์มแบบกระดาษเลยค่ะเพราะว่าจะให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเขียนลงบนกระดาษจริงๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะคะของฟิล์มสำหรับ iPad จากแบรนด์โฟกัสนะคะใครที่สนใจจะติดฟิล์มของแบรนด์โฟกัสนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโฟกัสช็อปและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยเขามีสินค้าให้เลือกมากมายและครบครันยังไงก็ลองไปหากันดูได้ค่ะไม่ว่าจะการใช้งานแบบไหนโฟกัสเขาก็มีฟิล์มและกระจกกันรอยที่รองรับทุกการใช้งานค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ